ทีนี้มาดูเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคกันบ้างค่ะก็ฟื้นตัวนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปจากความหวังนะคะเศรษฐกิจปีนี้จะดีขึ้นหลังสถานการณ์โควิดนั้นมันคลี่คลายไปแล้วแต่ก็ยังกังวลปัญหาค่าครองชีพและปัจจัยภายนอกค่ะเชื่อว่าหากไม่มีปัจจัยมากระทบรุนแรงเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตไม่ต่ำกว่า 3% ค่ะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมพบว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ดีขึ้นทุกรายการค่ะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนโดยดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 36.4 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำอยู่ที่ระดับ 39.8 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 50.8 ค่ะนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจบอกว่าผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากมีการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆให้ธุรกิจเปิดดำเนินการได้เป็นปกติการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้สะดวกขึ้นและราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินอ่อนตัวลงมากนายธนวัฒน์บอกว่าต้องติดตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ค่ะเพราะว่าการที่ดัชนียังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกตินะคะที่ระดับ100เนี่ยแสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มั่นใจสถานการณ์เศรษฐกิจแนวโน้มราคาน้ำมันปัญหาค่าครองชีพการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อและสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนรวมถึงยังกังวลโควิดในไทยและทั่วโลกที่แม้ว่าจะคลายตัวลงแต่ก็ยังมีอยู่ทำให้รายได้ในอนาคตของผู้บริโภคมีความไม่แน่นอนสูงซึ่งหากความเชื่อมั่นฟื้นต่อเนื่องคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในไตรมาส4และจะทำให้ GDP ทั้งปีขยายตัวตามเป้า 3.0 ถึง 3.5% ค่ะ